ชารุคคานจูบแฟนคลับผู้พิการจนสร้างกระแสอุ่นใจทั่วโซเชียลกลายเป็นกระแสอุ่นใจทั้งโซเชียลค่ะเมื่อราชาบอลีวูดชารุคคานได้ไปร่วมชมการแข่งขันคริกเก็ตคอลคาตาไนท์ไรเดอร์ vs รอยัลชาเลนเจอร์แบงกาลอร์ที่จัดขึ้นที่คอลคาตาเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาซึ่งผลการแข่งขันคือทีมคอลคาตาไนท์ไรเดอร์เป็นฝ่ายชนะแต่ที่สร้างความประทับใจหลังจากนั้นเมื่อแอคเคาท์ของทีมคอลคาตาไนท์ไรเดอร์ได้แชร์คลิปของชารุคคานที่ได้ไปพบปะกับแฟนคลับคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้พิการและได้ติดตามผลงานของเขามานานแล้วโดยแฟนคลับได้ทักทายเขาและขอบคุณที่มาร่วมชมการแข่งขันซึ่งชารุคคานก็ได้ทักทายอย่างเป็นกันเองและได้มีจุมพิตแฟนคลับคนนั้นที่หน้าผากซึ่งแฟนคลับก็ได้ตอบว่าผมรักคุณสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมากเพราะมีการนำคลิปมาเทียบว่าในปี2018ชารุคคานก็ได้เจอกับแฟนคลับคนนี้แล้วก็ทักทายอย่างเป็นกันเองเหมือนกันทำให้แฟนๆต่างชื่นชมว่าเขาไม่เพียงแต่เป็นนักแสดงที่เป็นที่รักแต่ช่วงเวลาส่วนตัวเขาก็ยังสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้พบเจออย่างเสมอต้นเสมอปลายซึ่งคลิปดังกล่าวนี้ได้แพร่หลายไปยังหลายแพลตฟอร์มและมีผู้เข้าชมเป็นจำนวนมากค่ะ